มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่34บ้านสามกระไดแสงนวลละมุนของพระจันทร์คืนวันเพ็ญสาดส่องลงมาต้องบ้านสามกระไดที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมคลองบางแวกทำให้เห็นผู้คนในบ้านซึ่งนั่งล้อมวงคุยกันอยู่กลางชานเรือนหลวงทารากับคุณหญิงห่วงนั่งอยู่บนเสื่อแวดล้อมด้วยลูกหลานพวกข้าทาสบริวารนั่งบนพื้นร่วมฟังอยู่ห่างๆคุณสายใจนั่งสงบเสงี่ยมหน้าตาเศร้าหมองด้วยไม่สมหวังในชีวิตคุณเจริญเล่าเรื่องชีวิตที่บ้านนอกสิคะสายแก้วอยากฟังลูกสาวคนโตของคุณสายจิตเอ่ยขึ้นหล่อนมีน้องสาวร่วมท้องอีก4คนคือสายทานสายทองสายทิพย์และสายสวาดสายทองกับสายทิพย์ก็อยากฟังค่ะสาวคู่แฝดวัย13เอ่ยขึ้นพร้อมกันคุณหญิงห่วงจึงเปรยขึ้นว่าแม่สายทองกับแม่สายทิพย์นี่ใช่ว่าจะเหมือนกันเฉพาะหน้าตาเท่านั้นหรอกนะแต่ความคิดความอ่านยังเหมือนกันอีกด้วยนั่นสิครับคุณยายขนาดพูดก็ยังเหมือนกันทุกคำราวกับว่านัดแนะกันมาก่อนจังน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนี้คุณประพศล้อเลียนคู่แฝดจึงพากันค้อนประหลัดประเลือกใส่เขาแน่ค้อนก็ทำได้พร้อมกันลูกชายคุณสายใจยั่วอีกไม่เอาหน้าพ่อประพศอย่าไปยั่วน้องประเดี๋ยวก็ได้วงแตกอีกรอกคุณหญิงห่วงปรามด้วยรู้ฤทธิ์หลานยายว่าทั้งชายและหญิงไม่มีใครยอมใครคุณสายแก้วจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรดีครับหนุ่มเจริญเอ่ยขึ้นเพื่อประนีประนอมความขัดแย้งที่กำลังก่อตัวขึ้นเล่าเรื่องทำนาก็ได้ค่ะสายแก้วอยากรู้ว่าเขาทำนากันอย่างไรสายทานอยากฟังเรื่องลอยกระทงค่ะสาวอายุ14เสนอบ้างคุณสายสวัสดิ์แล้วครับคนมีสิทธิ์เป็นพี่ถามน้องสาวคนเล็กที่นั่งชิดทางเบื้องขวาของผู้เป็นยายเบื้องซ้ายคือคุณประพศในบรรดาหลานสาวคุณสายสวัสดิ์เป็นคนโปรดของคุณยายส่วนหลานชายต้องคุณประพศปู่ว่าพอเจริญเล่าไปเลยดีกว่าขืนไปฟังคนโน้นทีคนนี้ทีรับรองรุ่งสางก็ยังไม่ได้เล่าหลวงทาราขัดขึ้นจริงด้วยค่ะคุณเจริญเล่าไปเลยสิคะประเดี๋ยวสายสวัสดิ์เกิดง่วงนอนเลยอดฟังกันพอดีคนอายุน้อยที่สุดเห็นชอบด้วยถ้าเช่นนั้นผมจะเล่าเรื่องการทำนานะครับผมเคยช่วยยายเอ้ยคุณยายทำนามาตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นคุณเจริญอายุเท่าไหร่คะนางสาวสายทองถามคู่แฝดที่อายุอ่อนกว่าพี่สาว20นาทีกำลังจะถามเช่นเดียวกันแต่ว่ายั้งปากไว้ทันประมาณ6ขวบครับหนุ่มน้อยตอบตามที่ยายเล่าให้ฟังอะไรกันแค่6ขวบทำนาเป็นแล้วหรือคราวนี้คนตั้งใจว่าจะไม่พูดถึงกับยอมเสียความตั้งใจครับคุณป้าผมมาอยู่กับคุณยายตั้งแต่อายุ6ขวบคุณยายไปทำนาก็เอาผมไปด้วยเพราะไม่มีคนเลี้ยงก็เล่นบ้างช่วยยายบ้างตามประสาเด็กพอโตขึ้นก็ช่วยได้มากขึ้นกระทั่งทำเป็นหมดทุกอย่างนี่เพราะพ่อเธออุตริไปแต่งงานกับลูกชาวนานะสิลูกเต้าถึงต้องมาลำบากคุณหญิงห่วงอดค่อนแคะไม่ได้เมื่อนึกถึงความหลังหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บแปรบตรงหัวใจนึกโกรธผู้เป็นย่าที่มาดูถูกยายสุดที่รักของเขาใจหนึ่งอยากโต้ตอบหากอีกใจหนึ่งคิดว่าถ้าคุณหญิงไม่เมตตาเขาก็จะอยู่ที่นี่ไม่ได้จึงสู้ระงับความโกรธนั้นไว้พูดด้วยเสียงปกติว่าแต่ที่พวกเรามีข้าวกินกันอย่างอิ่มหนำทุกวันนี้ก็เพราะชาวนานะครับคุณย่าผมภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกเป็นหลานชาวนาผู้ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติพวกเราทนยอมลำบากเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินเพื่อปากท้องของเพื่อนร่วมชาติแม้ผลตอบแทนจะไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยแต่พวกเราก็พอใจที่ได้อยู่กับธรรมชาติมีความสุขสงบไปตามประสาท
ถูกของพ่อเจริญเขานะคุณหญิงอย่าเอาอดีตมาเป็นอารมณ์นักเลยหลานเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยหรอกหลวงทาราปรามภรรยาจริงค่ะคุณพ่อดิฉันว่าคุณแม่ทำไม่ถูกที่พูดอย่างนี้กับพ่อเจริญเพราะไหนๆเรื่องมันก็ผ่านพ้นกลายเป็นอดีตไปแล้วคุณสายใจพูดอย่างรู้สึกสงสารหลานชายประพจน์ก็ไม่เข้าข้างคุณยายนะครับคุณยายคงทราบดีว่าคนยุติธรรมอย่างผมย่อมไม่เข้าข้างคนผิดคุณประพจน์เห็นพ้องกับมารดาคุณหญิงห่วงเกรงว่าแม่หลานสาวทั้งห้าจะพากันซ้ำเติมอีกจึงพูดขึ้นว่าเอาละเอาละย่ายอมรับว่าตัวเองผิดต้องขอโทษพ่อเจริญด้วยอย่าถือโทษโกรธย่าเลยนะหนุ่มน้อยหายโกรธกลับนึกรักผู้เป็นย่ามากขึ้นด้วยว่าคุณหญิงมีอุปนิสัยเหมือนยายของเขาอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ใช่คนเจ้าทิฏฐิคนเช่นนี้สมควรยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลผมไม่กล้าโกรธผู้มีพระคุณหรอกครับที่สำคัญกว่านั้นคือคุณย่าเป็นผู้บังเกิดเกล้าของคุณพ่อผมแล้วผมก็ต้องพึ่งใบบุญคุณย่าถ้าผมโกรธก็เท่ากับผมอกตัญญูต่อบุพการีคุณยายท่านสอนนักสอนหนาว่าเกิดเป็นคนต้องรู้บุญคุณคนจริงๆนะคุณหญิงผมบอกตามตรงว่าที่ผมรักคุณหญิงมาจนทุกวันนี้และไม่ยอมมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็เพราะคุณหญิงไม่ใช่คนเจ้าทิฏฐินี่แหละคุณหลวงวัย90กล่าวชมภรรยาอย่างจริงใจครั้นจุกคิดได้ว่าคำพูดนั้นจะไปทำให้บุตรสาวสะเทือนใจจึงพูดต่ออีกว่าแต่ผู้ชายบางคนก็ไม่ไหวนะขนาดเมียดีพร้อมทุกอย่างก็ยังอดไม่ได้ที่จะประพฤตินอกใจคุณตาขาคุณยายขาสายทานอยากฟังเรื่องการทำนามากกว่าที่จะมาฟังคนสูงอายุนั่งเกี้ยวกันค่ะสาวอายุ14ขัดขึ้นหล่อนเลี่ยงไปใช้คำว่าสูงอายุแทนคนแก่นั่นสิถ้าหนุ่มสาวนั่งเกี้ยวกันท่ามกลางแสงจันทร์ก็ยังดูเป็นเรื่องธรรมดานางสาวสายแก้วสนับสนุนโอ้ยนี่แม่สายจิตเขาอบรมลูกสาวยังไงกันปากคอถึงได้เลาะร้ายอย่างนี้คุณหญิงห่วงยกมือทาบอกแม่สายจิตเธอไม่ได้เลี้ยงลูกเองนะคะคุณแม่พวกเราต่างหากที่เป็นคนเลี้ยงจริงไหมจ๊ะแม่วาดคุณสายใจหันไปขอความเห็นจากแม่วาดซึ่งนั่งห่างออกไปถ้าเช่นนั้นอีฉันยอมรับผิดเพียงผู้เดียวก็ได้เชิญคุณเจริญเล่าเรื่องทำนาต่อเถิดเจ้าค่ะแม่วาดเองก็อยากฟังแม้จะเกิดเป็นลูกชาวนาหากก็ถูกบิดายกให้คุณหลวงตั้งแต่เด็กๆจึงไม่รู้ว่าเขาทำนากันอย่างไรแต่ก่อนที่จะเล่าปู่ก็ขอถือโอกาสนี้สอนพวกหลานๆว่าจงอย่าเป็นคนมีทิฏฐิเพราะคนมีทิฏฐินั้นชีวิตจะไม่พบกับความสุขเลยเข้ากับใครเขาก็ไม่ได้เพราะเขารังเกียจว่าเป็นคนดิ่งในความคิดของตนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นพวกหลานๆจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจึงต้องเรียนให้รู้และเข้าใจธรรมชาติของชีวิตว่าจะต้องพบลักษณะ5ประการคือชีวิตต้องพึ่งชีวิตต้องพบชีวิตต้องเพียรชีวิตต้องพักและประการสุดท้ายชีวิตต้องพรากทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นคะสายสวัสดิ์ไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะคุณตาสาวน้อยถามขึ้นเพราะมันเป็นธรรมชาติของชีวิตน่ะสิหลานชีวิตต้องพึ่งหมายความว่าเมื่อเราเกิดมาเราต้องพึ่งพ่อแม่ไปจนถึงอายุ20ปีบริบูรณ์พออายุ21ถึง40ชีวิตต้องพบคือต้องพบทั้งความดีและความชั่วเราจะต้องรู้จักเลือกถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วก็จะเลือกไม่ถูกบางคนก็เลยไปเลือกเอาความชั่วความดีไม่เลือกเขาเรียกว่าพบแก้วแล้วไม่รู้ค่าเหมือนกับลิงได้แก้วหรือเปล่าครับคุณตาคุณประพจน์เป็นคนถามก็ทำนองนั้นแหละคนประเภทนี้เขาเรียกว่าเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นดอกบัวเป็นกงจักรสายแก้วเคยได้ยินแต่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวค่ะคุณตาก็เหมือนกันอีกนั่นแหละคืออย่างนี้ตาจะอธิบายให้ฟังคนที่จะมองเห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นความดีเป็นความดีนั้นจะต้องมีบารมีพอสมควรค
คนไร้วาสนาบารมีจะเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีหลวงทาราอธิบายให้ลูกและหลานฟังพวกบ่าวไพร่ก็พลอยได้ฟังด้วยแล้วชีวิตต้องเพียรเป็นอย่างไรคะคุณสายทิพย์ถามคือช่วงอายุ41ถึง60ต้องสร้างฐานะให้ได้อายุ45ปีต้องมีบ้านให้ลูกหลานอยู่ใช้ความเพียรสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นแก่นสารจะได้เป็นที่พึ่งของลูกหลานต่อไปพออายุ61ถึง75ชีวิตต้องพักแล้วเพราะสังขารร่วงโรยแก่เฒ่าทำงานไม่ไหวแล้วเป็นช่วงชีวิตที่ต้องพักผ่อนหลังจากทำงานมาเต็มที่แล้วพออายุ76ขึ้นไปชีวิตต้องพรากคือต้องพลัดพรากจากลูกหลานผัวเมียก็ต้องพลัดพรากจากการไปสู่สัมปรายภพตามกรรมของตนของตนนี่แหละเรียกว่าลักษณะ5ประการของชีวิตคุณปู่คุณย่ามีบุญนะครับที่อยู่มาจนวัยขนาดนี้คุณยายของผมอีกคนแต่ชีวิตของคุณยายค่อนข้างลำบากครับถึงวัยที่จะต้องพักก็ไม่ได้พักท่านต้องทำนากระทั่งอายุเกือบ80ปีจึงเลิกคุณแม่ขอร้องให้เลิกไม่ใช่เพราะท่านยากจนอะไรนะครับผมได้ยินชาวบ้านก็พูดกันว่าคุณยายรวยที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่มีเงินทองฝังดินไว้เป็นหายๆผมเป็นคนเอาไปฝังกับมือเองผมมาเรียนนี่ท่านก็ให้เงินมาตั้ง80ช่างสายสะพายหนัก8บาทอีก1เส้นที่ผมฝากคุณย่าไว้นั่นแหละครับหนุ่มเจริญสาธยายอย่างน้อยคุณหญิงห่วงคงจะสบายใจขึ้นว่าลูกชายได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีแสดงว่าคุณยายของพ่อเจริญเป็นคนขยันและก็คงจะตระหนี่ด้วยเพราะถ้าฟุ่มเฟือยคงไม่มีเงินทองมากมายอย่างนี้เรียกว่าขี้เหนียวเลยนะครับคุณย่าขี้เหนียวที่สุดในตำบลแต่ก็ชอบทำบุญนะครับถ้าเป็นเรื่องทำบุญเท่าไรเท่ากันทีกับตัวเองกลับกระเบียดกระเสียนยิ่งกับผมกว่าจะขอได้แต่ละสตางค์ต้องอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกเสื้อนักเรียนผมถ้าไม่ใส่จนขาดหาที่ปะไม่ได้ท่านก็จะไม่ซื้อให้ใหม่หนุ่มน้อยเผลอนินทาคนที่ตัวเองรักที่สุดในโลกแม่ย่าอยากเห็นคุณยายพ่อเจริญจริงๆอายุเท่าไรแล้วตอนนี้คุณหญิงห่วงถามอย่างสนใจ85ย่าง86แล้วครับเพิ่งเต็ม85เมื่อวันพระที่แล้วไม่รู้ว่าป่านนี้ท่านจะเป็นอย่างไรบ้างผมคิดถึงท่านจังเลยคนพูดหน้าสลดลงด้วยว่าจากยายมานานถึง5เดือนเข้านี้แล้วคุณยายคะนิสัยแก้วจะได้ฟังเรื่องการทำนาหรือเปล่าคะนี่ลูกสาวคนโตของคุณสายจิตขัดขึ้นตกลงยายจะไม่พูดอีกแล้วขอฟังอย่างเดียวพอคุณหญิงให้สัญญาหนุ่มน้อยจึงเล่าเรื่องการทำนาให้ทุกคนในที่นั้นฟังตามคำขอการทำนาจะเริ่มราวๆเดือน4พอหลังสงกรานต์ไปแล้วชาวนาก็จะเริ่มไถนาการไถนามี3ช่วงคือไถดะไถแปรและไถคราดก่อนฝนลงเขาจะเริ่มไถดะคือไถพวกต้นข้าวแห้งที่เรียกว่าสั่งข้าวทิ้งเพื่อปรับพื้นนาพอฝนลงก็เริ่มไถแปรและหว่านกล้าพอต้นกล้าโตพอที่จะนำไปปลูกเขาก็จะไถคราดพื้นนาอีกครั้งแล้วถอนต้นกล้าจากแปลงเพาะกล้านำไปปลูกในพื้นนาที่ไถคราดไว้แล้วการนำต้นกล้าไปปลูกเรียกว่าดำนาแล้วคุณเจริญทำนาเป็นหรือเปล่าคะคุณสายทิพย์ถามแรกๆก็ไม่ค่อยเป็นหรอกครับอาศัยคุณยายสอนเก่งก็เลยค่อยเรียนค่อยรู้ไปเรื่อยๆแรกทีเดียวคุณยายสอนให้ถอนต้นกล้าผมก็ถอนไม่เป็นคือดึงต้นกล้าขึ้นมาไม่มีรากติดต้องให้มีรากติดจึงจะนำไปดำนาได้คุณยายก็ค่อยๆสอนวิธีดึงต้นกล้าโดยให้มีรากติดมาด้วยผมก็หัดจนเป็นพอนำต้นกล้าไปปลูกที่เรียกว่าดำนาผมก็ปลูกไม่เป็นอีกคือพอปลูกเสร็จต้นกล้าก็ลอยขึ้นมาคุณยายต้องทำให้ดูโดยให้จับที่รากใช้นิ้วหัวแม่มือกดรากฝังลงไปในดินโคลนแล้วบีบดินเข้าหากันจนแน่นดำนาเสร็จก็รอให้ต้นกล้าโตถ้าน้ำพอเหมาะพอดีต้นกล้าก็โตเร็วกลายเป็นต้นข้าวเขียวชะอุ่มเต็มท้องนา
ถ้าฝนแล้งต้นข้าวก็จะดูเหลืองๆบางทีก็ตายเป็นแปลงๆเลยบางครั้งกำลังตั้งท้องน้ำป่าไหลมาจากทางเหนือก็ท่วมจนต้นข้าวสำลักน้ำตายชีวิตชาวนาน่าสงสารครับปีไหนฝนดีข้าวก็ดีปีไหนฝนแล้งหรือฝนชุกเกินไปก็ได้รับความเสียหายไปตามๆกันพอถึงเดือน12หรือเดือนอ้ายข้าวก็จะสุกงอมดูเหลืองอารามไปทั้งท้องทุ่งชาวนาก็จะเริ่มลงมือเก็บเกี่ยวบางครั้งก็ขอแรงกันมาช่วยเกี่ยวเรียกว่าลงแขกเกี่ยวข้าวเสร็จน้ำก็จะแห้งพอดีเขาก็จะทำลานเก็บข้าวซึ่งมัดเป็นฟ่อนๆรอการนวดจากนั้นก็จะนำข้าวเปลือกที่ได้ไปเก็บในยุ้งฉางที่บ้านโดยใช้เกวียนบรรทุกไปช่วงที่ข้าวยังอยู่ในลานก็จะมีพิธีทำบุญลานรับขวัญข้าวในนาเพลงรับขวัญข้าวในนาผมจำได้แม่นยำคุณยายสอนผมร้องตั้งแต่ 6-7 ขวบถ้าใครอยากฟังผมก็จะร้องอยากฟังค่ะห้าสาวพูดขึ้นพร้อมกันคุณประพจน์อยากฟังหรือเปล่าครับเขาถามลูกชายคุณสายใจคุณประพจน์พยักหน้าแทนคำตอบข้างอีฉันก็อยากฟังเจ้าค่ะพวกสาวๆเขาพากันสะกิดอีฉันให้ออกเสียงด้วยแม่วาดพูดขึ้นพวกสาวๆพากันอายม้วนไปตามๆกันคุณเจริญจึงขออนุญาตหลวงทาราและคุณหญิงห่วงแล้วเริ่มร้องเพลงรับขวัญข้าวในนาซึ่งมีเนื้อความดังนี้วันศุกร์แม่มุกกับแม่มันทำขนมทอดมันสองอันใส่กระเช้าหยิบผ้าขาวพาดหัวคานตะลนตะลานคว้าคานขึ้นบ่าน่ารักเอวกรึงแม่พึ่งกับแม่บัวตามประสาฉันชั่วแต่งตัวออกไปไปถึงทุ่งนาผู้ผ้าลงกราบนั่งเสียให้รากกราบเสียสามหนเหลืองเล็กเหลืองใหญ่ต่อใจหางมาแม่สีจำปาแม่บัวชูฝักแม่ข้าวหนักข้าวเบาข้าวปีข้าวหางข้าวนางตะครองมารำเพลงบ้องถูกต้องร่วงมาเหลือนกเหลือหนูเหลือปูเหลือปลาตกรูระแหงแอบแฝงขนาดหน้าใกล้หน้าเคียงหลีกเลี่ยงกันมามาเถิดแม่มาแม่โพสีแม่โพศพแม่นกพระดาราเชิญเข้ายุ่งข้าวปลาสวัสดีมีชัยเสียงปรบมือดังขึ้นเมื่อหนุ่มน้อยร้องจบพวกสาวๆทั้งบ่าวทั้งนายพากันร้องเป็นเสียงเดียวกันเอาอีกเอาอีกหนุ่มน้อยจึงต้องร้องให้พวกหล่อนฟังอีกครั้งหากครั้งนี้เขาลดเสียงให้ต่ำลงวันศุกร์แม่มุกกับแม่มันทำขนมทอดมันสองอันใส่กระเช้าหยิบผ้าขาวพาดหัวคานตะลนตะลานคว้าคานขึ้นบ่าน่ารักเอวกรึงแม่พึ่งกับแม่บัวตามประสาฉันชั่วแต่งตัวออกไปถึงทุ่งนาผู้ผ้าลงกราบนั่งเสียให้รากกราบเสียสามหนเหลืองเล็กเหลืองใหญ่ต่อใส่หางมาแม่สีจำปาแม่บัวชูฝักแม่ข้าวหนักข้าวเบาข้าวปีกข้าวหางข้าวนางตะครองมารำเพลงบ้องถูกต้องร่วงมาเหลือนกเหลือหนูเหลือปูเหลือปลาตกรูระแหงแอบแฝงคณาหน้าใกล้หน้าเคียงหลีกเลี่ยงกันมามาเถิดแม่มาแม่โพสีแม่โพศพแม่นกพระดาราเชิญเขายุ่งข้าวปลาสวัสดีมีชัยจบแล้วคุณสายสวัสดิ์ยังขอร้องอีกว่าช
่วยอธิบายให้สายสวัสดิ์ฟังด้วยแล้วสายสวัสดิ์จะขอจดเนื้อเอาไปร้องให้เพื่อนๆที่ราชินีฟังนะคะคุณเจริญคุณสายสวัสดิ์จะให้อธิบายตอนไหนครับเอาเป็นว่าตอนไหนที่ไม่เข้าใจแล้วผมค่อยอธิบายดีไหมครับงั้นก็เอาตั้งแต่เหลืองเล็กเหลืองใหญ่ต่อไส้หางม้าคืออะไรคะนั่นเป็นชื่อพันธุ์ข้าวครับตั้งแต่เหลืองเล็กเหลืองใหญ่ถึงข้าวนางตะกรองเป็นชื่อพันธุ์ข้าวนอกจากนี้ยังมีชนิดอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ในเพลงอีกเช่นข้าวขาวตาแห้งข้าวเจ๊กเชยข้าวขาวนางมนชนิดหลังนี่อร่อยมากครับเม็ดขาวใสเวลาหุงจะเกาะกันแน่นคล้ายข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมอีกด้วยคุณยายชอบรับทานข้าวชนิดนี้ถ้าเช่นนั้นเวลาพ่อพองลงมาเยี่ยมพ่อเจริญให้เขาเอามาฝากย่าบ้างนะอยากลองรับทานบ้างได้ครับผมจะมีหนังสือไปบอกคุณพ่อให้เอามาสักสองถังอย่ามากขนาดนั้นเลยสักครึ่งถังก็พอเห็นว่าการเดินทางลำบากนักไม่ใช่หรือคุณหญิงพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรครับผมจะไปรอรับคุณพ่อที่ท่าเตียนเราไปด้วยกันนะครับคุณประพจน์ตกลงผมจะไปช่วยหิ้วสายแก้วก็จะพาน้องๆไปช่วยด้วยค่ะสาววัย16ขันอาสาอย่าเลยจ้ะน้ำหน้าอย่างพวกหล่อนหรือจะทำอะไรเป็นแต่ละคนดูท่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อทั้งนั้นคุณประพจน์ว่าพวกสาวๆเรื่องอะไรมาว่าเขาปากเสียคุณสายแก้วเถียงแทนน้องๆสี่สาวหันมาทำตาเขียวใส่หนุ่มผู้พี่พวกหล่อนนั่นแหละปากเสียเมื่อกี้ยังถูกคุณยายว่าอยู่แมบแมบจริงไหมคุณเจริญคุณยายบอกว่าแม่พวกนี้ปากคอเลาะร้ายใช่ไหมคุณเจริญเกิดความรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหากเข้าข้างคุณประพจน์ก็จะต้องเป็นศัตรูกับห้าสาวและหากอยู่ฝ่ายห้าสาวย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็นศัตรูกับคุณประพจน์ครั้นจะดำรงตนเป็นกลางก็เห็นทีจะยากและแล้วสมองอันฉับไวก็สั่งปากให้พูดว่าเรื่องการทำนาจบลงแล้วคุณสายทานอยากฟังเรื่องลอยกระทงต่อใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าทำไมเรื่องทำนาจึงฟังดูแล้วง่ายๆไม่เห็นจะลำบากยากเย็นเหมือนที่คุณเจริญพูดในตอนแรกเลยก็ผมเล่าให้ฟังดูง่ายๆนี่ครับแต่พอทำจริงๆมันยากทุกขั้นตอนเลยครับกว่าจะเป็นข้าวสุกให้เรารับทานมันต้องผ่านขั้นตอนหลายชั้นที่เล่าไปนั้นยังเป็นข้าวเปลือกอยู่เลยนี่ครับแล้วผมก็เล่าย่อๆเท่านั้นฟังเรื่องลอยกระทงดีกว่าตกลงค่ะสาวน้อยยอมตามแต่โดยดีเดี๋ยวก่อนปู่ว่าเราพักสักสิบนาทีเพื่อเติมพลังแล้วค่อยว่ากันใหม่แม่วาดไปจัดหาของว่างมาเลี้ยงกันหน่อยประไรหลวงทาราสั่งแม่บ้านเจ้าค่ะแม่วาดรับคำแล้วพูดกับพวกสาวใช้ว่าพวกหล่อนตามฉันมามาช่วยกันยกของว่างมาเลี้ยงคุณท่านบรรดาสาวใช้ต่างลุกตามแม่วาดไปไม่ละโอกาสที่จะส่งสายตาชะม้อยชะม้ายมาทางคุณประพจน์กับคุณเจริญแต่อนิจจาพวกหล่อนมิได้รับการมองตอบจากสองหนุ่ม